ซงจินวูได้ลืมตาตื่นขึ้นมาจากอาการโคม่าในโรงพยาบาลโดยมียูจินโฮนะครับมาเยี่ยมน้ำตายูจินโฮนั้นนนไหลออกมาและได้บอกไปว่าในที่สุดซงจินวูนั้นก็ฟื้นแล้วซงจินวูครับได้เรียนรู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ในอาการโคม่ามากกว่าสามวันเลยทีเดียวเขานั้นก็ได้ถามกับยูจินโฮไปว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างที่ญี่ปุ่นยูจินโฮนะครับก็เลยเล่าว่าในช่วงสามวันที่โซงจินวูโคม่าเนี่ยนะได้มีประตูพอร์ทัลขนาดยักปรากฏขึ้นยักษ์หลายตัวได้เดินออกมาซึ่งยูริออฟร้ ไรยเวทมนต์นะครับทำให้คริสตัลเวทมนต์ที่อยู่บนพื้นนั้นเกิดพลังเวทขึ้นมาแล้วมันนั้นก็ได้ถูกนําไปรวมตัวกันอยู่ที่ประตูพอท่อทุกทุกทางบาเลียขนาดครึ่งวงกลมนะครับได้ก่อตัวขึ้นเราสัตว์ประหลาดนั้นได้ใช้ขวานโจมตีบาเลียแต่มันนั้นก็ล้มเหลวยูริออลล์ดันผ้าพูชเก็กับบาเลียนี้เป็นอย่างมากแต่อย่งางไรเสียก็ตามครับผมไม่ได้มียักษ์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งน,นะครับเดินออกมาจากทางประตูพอท่อมันนั้นได้ดึงดาบออกมาแล้วก็ทําการฟันไปที่กาแพงบาเรียกาแพงบาเรียทมมมนษษนนนตตาากกยยััั้้ษวี ได้ทำการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็สามารถผ่ามันไปชิ้นๆได้แล้วทําใหฮันเตอร์ทุกคนนั้นรู้สึกตกตะนึงเป็นอย่างมากความแข็งแกร่งของยักษ์ตัวนี้นั้นรล่ากับราชามดไม่มีผิดเลยซึ่งยูริอรอรลอฟนั้นก็ได้แสดงสีหน,น้าประหลาดใจยักษ์นะครับได้ดูดเอายูริอรอรลอฟเข้าไปในป่าของมันก่อนที่จะทําการปิดปาก กืนเขาเข้าไปโดยตรงภาพที่ประธานยืนไม่ยองหันพ่อของยูจินโฮนั่นเองครับผมเขาได้ตื่นขึ้นจากความงงงวยผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาครับได้บอกไปว่าเขานั้นหลับไปทั้งสิ้น23ชั่วโมง46นาทีเลยทีเดียวซึ่งคําสั่งนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าผ่านไป24ชั่วโมงแล้วเขายังไม่ตื่นขึ้นมาล่ะก็จะถูกถูกส่งไปที่โรงพยาบาลในทันทีเขานะครับได้ยื่นเอกสารให้แก่ท่านประธานซึ่งจากผลการสอบสวนนะครับมีเพียงผู้ป่วยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตื่นขึ้นมาจากโลกนิทานนิรัน น้ำไปท่วนโผ่มาเราเครื่องบินลบรถถังนะครับทำการโจมตีใส่ยักษ์เหล่านี้แต่ก็ได้ถูกพังทลายอย่างง่ายได้อาวุธโลกของมนุษย์ปัจจุบันนั้นไม่ไม่สามารถทําอะไรเหล่าปีศาจเหล่านี้ได้เลยมีเพียงฮันเตอร์ชั้นนำเท่านัน้นที่สามารถต้านทานมันได้ซึ่งตอนนี้ครับฮันเตอร์ดับเอสอย่างทางคาเนททาวตะแล้วก็ทางมิโนรุโคชิโนนั้นก็กาลังใช้อาวุธทําการโจมตีใส่กองทัพยักษ์เหล่านี้เพื่อที่จะจํากัดการเคลื่อนไหวของมันแต่ในไม่ช้าครับเหล่ายักษ์นั้นก็ได้สังเกตเห็นการโจมตีของฮังงนเต ดูการถ่ายทอดสดเขามีลาสังหรณ์อะไรบางอย่างโดยที่โซจิวูครับมีลาสังหรณ์ว่าอันที่จริงแล้วทางโตเกียวนั้นควรจะกลายเป็นผู้นําคนถัดไปแต่ตอนนี้ประเทศทั้งหมดนั้นได้กลายเป็นพื้นที่ของสัตว์ประหลาดแล้วโซจิวูได้คิดว่าเขาควรจะไปช่วยเหลือดีหรือไม่และนูจูจูนะครับน้องสาวเขาั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้บอกโซจิวูถึงสีหน้าที่กังวลโซจิวูนะครับได้แตะไปที่หัวน้องสาวและบอกไปว่าไม่ต้องกังวลเขาจะไม่ไปก่อนที่เขาจะเรียกเบลุมาซึ่งเขานนั้ก็ได้ถามเบลุว่าสถานการณ์นัั้้้นนนป็อออย่่่่่าางงงไไไรรรรซซึบบลลกกกกดววทีีจจิิแโมมม เลยนอกจากการนอนเขานะครับก็เลยสงสัยไปว่าทำไมโซจิอาถึงมีปฏิกิริยาเช่นนั้นนับตั้แต่ที่มีประตูพอท่อเปิดขึ้นที่โรงเรียนและยะห่างในจิตใจของโซจิอาแล้วก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับเมื่อ4ปีที่แล้วในสมัยที่เขานั้นเข้าสู่ประตูพอท่อใหม่ๆเลยอาจารย์นั้นเองครับก็ได้มีรถตู้ครับมาจอดอยู่ตรงหน้าซงจินวูซึ่งรถตู้คันนี้นะครับก็เป็นรถตู้ของทางประธานยูมยองฮันพ่อของยูจินโฮนั่นเองโซจิวูนะครับได้ถูกเรียกเข้าไปโดยประธานยูมยองฮันเพราอกับยื่นเช็คใใใบหหญ่่นร้แกทางงิ ทำให้โซจิวูนั้นรู้สึกตกอยู่ในความวรันเลโดยขานครับได้ยื่นข้อเสนอให้แก่ทางโซจิวูไปว่าก่อนหน้านี้น่ะโซจิวูสามารถรักษาอาการโคม่าข,ของแม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เขานั้นช่วยหน่อยแต่โซจิวูนะครับก็ได้คิดอยู่ประมาณว่าอันที่จริงแล้วเขากับทางยูมยองฮันพ่อของอยูจินโฮน่ะไม่ค่อยสนิทกันมากนะและอีกอย่างหนึ่งขวดน้ําแห่งชีวิตที่เขาได้มานั้นเขาแล้วก็ได้ใช้ไปจนหมดแล้วตัดภาพมาที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เหล่าญาตนั้นได้ทําการเดินอยู่บนดินมันนั้นได้สร้าง มีเพียงยักษ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่านั้นนะครับมันนะครับได้ยืนฝ้าประตูพอท่ออยู่เหมือนกับว่ามันกำลังรอใครบางคนซึ่งตอนนี้ครับเหล่ายักษ์ก็ได้โผล่ออกมาจากประตูพอท่อทั้งที่31ตัวเพียงเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นมันนั้นก็ได้ทำลายเมืองไปแล้วกว่าครึ่งถ้าหาปล่อยไว้ไปเช่นนี้ต่อไปละก็ไม่แน่ว่าบางทีประเทศนี้ก็จะถึงการล่มสลายในไม่ช้าตัดภาพมาที่ยูจินโฮนะครับยูจินโฮนั้นเพิ่งได้ยินมาว่าโซงจิวูนจะเข้าร่วมการสนับสนุนกับญี่ปุ่นซึ่ง,ง,ง so ยูจินโฮ ที่ใหญ่ที่สุดขนาดนี้มาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่โซจูวูนั้นเห็นความมั่นใจในตัวของยูจินโฮแต่อย่างไรเสียก็ตามครับมันนั้นเป็นเลืองธรรมดามากเขานั้นจะเป็นที่ต้องทาการจู่โจมครั้งใหญ่และหลังจากที่เขานั้นได้เห็นการทำลายล้างบาเรียของยูริออลอฟแล้วเขานั้นก็รู้ได้เลยทันทีว่าซัปปหล่านี้นั้นโซพลงมากถึงเพียงใดแต่ก็ไม่คาดคิดว่ายูจินโฮนั้นจะลังเลอยู่พักหนึ่งชางยูจินโฮนะครับจะได้ลังเลอยู่พักหนึ่งและบอกกับโซจูวหซ so ูนนั้นตอารไปร้ว so นนด,วดวย และเขานั้นจะทําการค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประตูพอร์โทโสีแดงให้และยูจินโฮนะครับก็ได้บอกไปอีกว่ารู้หรือไม่ว่าเหตุการณ์การโจมตีที่เกาะเซจูกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะ่ะมีอะไรที่เหมือนกันนั่นก็คือว่าน้องสาวของโซงจินบูน่ะจะได้จากพี่ชายที่ตัวเองรักไปสิ่งนี้ทาให้โซงจินบูนนั้นรู้สึกสับสนโซงจินบูรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับสิ่งที่ยูจินโฮนั้นพูดแต่โซงจินบูนรับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นเชื่อมั่นในตัวของยูจินโฮ และทุกอย่างนั้นจะโอเคเองซองจิวูนั้นได้ยิ้มออกมาก่อนที่ยูจินโฮนะครับจะได้ออกจากออฟฟิศด้วยสีหน้าที่โศกเศร้าก่อนที่เขาจะจะมุ่งหน้ากลับบ้านซอจินวูนั้นยังคงลังเลอยู่เล็กน้อยภาพที่เขาเห็นในดับเบิลดันเจียนก่อนหน้านี้นั้นเกี่ยวกับเหล่าทูตสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังมากกว่าเขาและเขายังไม่แข็งแกร่งพอที่สามารถเอาชนะศัตรูทั้งหมดได้ถ้าหากเขาไม่ทําอะไรล่ะก็ก็จะมีผู้บริสุทธิ์จำนวนมากที่ต้องรับเคราะ ซอนจีมูนะครับเลือกที่จะไปเป็นเวลาทั้งที่สาวันตอนแรกเขานั้นคิดว่าแม่เขาน่าจะปฏิเสธแต่แม่ของเขาครับยังจัดเตรียมข้าวกล่องให้แกทางโซงจินวูอีกต so ่างหากซึ so ่งโซงจินว so ูก็แสดงอาการงงเล็ก like น so ้อยแต่แม่ของเขา้นก็ได้บอกไปว่าถ้าหากว่าเป็นพ่อของโซงจินวูแล้วก็เขานั้นก็คงจะทําวิธีเดียวกันซอนจินวูได้เปิดประตูเข้าไปนั่งข้างน้องสาวนะครับและบอกไปว่าเขาได้รู้สึกขอบคุณมากสำหรับความห่วงใยและการสนับสนุนของโซงจีอา แต่โซจิบูก็ได้บอกกับเธอไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขานั้นสามารถรอดชีวิตกลับมาได้ทุกครั้งนั่นแหละและจะกลับมาอย่างปลอดภัยเช่นทุกๆครั้งเพราะว่าฉันนั้นมีครอบครัวและฉันนั้นจะเปที่ต้องปกป้องเธอซึ่งโซจีอาร์นะครับก็ได้ฟังโซจิบูเพราะกับร้องไห้อยู่ที่เตียงเธอนั้นไม่คิดว่าพี่ชายของเธอจะไปจริงๆแต่ว่าความสามารถของพี่ชายของเธอนั้นต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และนี่คือเส้นทางที่เขาเลือกเธอนั้นทำได้เพียงตั้งหน้าตั้งตารอพี่ชายของเขากลับมาอย่างเงียบๆ ไปทปททระเศ่ด้วยเหตุน,นี้เองครับทางนักข่าวนั้นจึงได้แถลงข่าวสําคัญโดยมีประธานโกกุนฮีครับเป็นประธานในการกล่าวสุนทรพจน์ว่าโซจินวูนั้นจะเป็นตัวแทนเขาต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติครั้งใหญ่ ที่ญี่ปุ่นโดยโซจินวูครับได้ทำการตัดสินใจยอย่างยากลบาบากในการเดินทางข้ามมหาสมุทรเพื่อที่จะไปสนับสนุนญี่ปุ่นในนามของประเทศเกาหลีแต่สิ่งที่โซจินวูไม่รู้เลยก็คือว่าตอนนี้ครับทางยูจินโฮนะครับได้แอบแบกกระเป๋าเป้ติดตามโซงจินวูไปด้วยซึ่งโซจินวูครับก็รู้สึกลังเลเล็กน้อยเพราะว่าเขานั้นรู้สึกกังวลถึงความปลอดภัยของยูจินโฮและจะไม่ยอมให้ยูจินโฮนั้นตามไปแต่ยูจินโฮก็แอบตามมาจนได้ครับและบอกไปว่า ไม่ต้องกังวลเขาแลเป็นคนที่ร่ำรวยมากแต่สิ่งที่ยูจินโฮกังวลก็คือกังวลเกี่ยวกับซังซองจินวูนั่นแหละและในที่สุดนะครับทั้งสองคนที่เป็นตัวแทนของกิวอาจินแห่งเกาหลีนั้นก็ได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีทางยูจินโฮและก็ทางซองจินวูนะครับที่จะเป็นตัวแทนในการสนับสนุนทําลายประตูพอทอดดับเอสในครั้งนี้ตัดภาพมาที่ญี่ปุ่นครับเนื่องจากการโจมตีอหสัปปะหลาดทำให้ชาวเมืองนั้นจะเป็นที่ต้องอพยพออกไปผู้คนจํานวนมากนั้นได้หลบหนีตายยานพานะของทหารนะครับ มีมากเพียงพอที่จะขนส่งผู้คนนั้นไปบนภูเขาแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือว่าตอนนี้เหล่ายักษ์นั้นกำลังจะเข้าใกล้แหล่งผู้อพยพแล้วซึ่งตอนนี้ครับก็อยู่ในขั้นตอนที่จะทาการอพยพนายกเทศมนตรีออกจากเมืองแต่นายกเทศมนตรีและภรรยาครับก็ยืนการาที่จะไม่ไปเขาน่าจะไม่ทิ้งเมืองนี้ไว้ข้างหลังผู้ประชาการทหารนะครับจะได้บอกไ้ว่าในฐานะที่เขาเป็นทหารเขาน้าจะอยู่ที่นี่เพื่อปอกป้องนายกเทศมนตรีและพลเรือนเองแต่ในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มียักษ์ปรากดก,กตุตัวขึ้นอยู่ต Wrong งรงมุมตึก่่่เเเลาาารรรนนนนะคัััััับกกกไดด้สสสสสุยย์แตมมปีือขวโพ ทำลายยักษ์ได้เลยยักษ์นะครับเตรียมที่จะยื่นมือไปทําการจับไปตัวไปที่นายกเทสมนตีและภรรยาแต่ก็ได้มี3ง่ามอะไรบางอย่างนะครับพุ่งเข้ามาเสียบไปที่ล่างของยักษ์ก่อนที่จะดึงตัวมันออกไปห่างไปหลายเมตรซึ่งผู้ประชาการนะครับได้มองไปที่ซาปลากพังเขานั้นไม่เชื่อสายตาเลยว่ามันจะน่าจะมี3ง่ามอะไรบางอย่างสีดำนะครับโผล่เข้ามาช่วยเขาเอาไว้ เขาครับได้มองก็ไปข้้งบนและได้พบก,กับโซงจินวูโซงจินวูครับได้ตะโกนออกมาประมาณว่าที่นี่นะั้นอันตรายจนเกินไปรีบพาทุกคนออกไปซะและแล้วก็ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับทำให้เศรษซากนั้นได้พังลงยูจินโฮนะครับที่อยู่เบื้องล่างได้ทําการยกโล่ขึ้นมาครับทำการป้องกันไม่ให้เศรษซากนั้นโดนผู้คนซึ่งยูจินโฮนะครับก็ได้ขอให้โซงจินวะูนั้นรีบจัดการกับสัตว์ประหลาดละเขาจะปลุกป้อมมนชนให้ล่าถอยเอง ตอนนี้ครับพลังเวทของโซจิวูนั้นได้ปรากฏขึ้นเขานั้นได้เรียกกริสของเขาในมือออกมาพร้อมกับทางจีมานะครับเงาระดับไดพลของโซจิวูก็ได้โผล่ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันโซจิวูนั้นเตรียมที่จะไปเผชิญหน้ากับยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วยักษ์ที่ไม่เคยแม้แต่จะล้มลงเลยแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพลังอักษรแก่งของโซจิวูนั้นมันนั้นก็ได้ล้มลงโซจิวูนั้เขาได้กระโดดขึ้นไปบนหลังของจีมาก่อนที่จะไปเผชิญหน้ากับยักษ์นะครับที่นอนอยู่บนกับพื้นและโซจิวูนั้นาหารัก็สามาร่งทะเศซึสถานนทีี่่แหง้ ก็เป็นสถานที่ที่เหล่าฮันเตอร์สคนนั้นกำลังพูดคุยกันพวกเขานั้นกําลังพูดคุยกันเกี่ยวกับว่าโซจินวูนั้นได้เข้าไปช่วยญี่ปุ่นในการทิดประตูพอท่อระดับ S อย่างนั้นเหรอ คิดว่าผู้ชายคนนี้เจ๋งจนเกินไปแล้วนะครับนะครับก็ได้พูดคุยกันประมาณว่าโซจิวุนจะสามารถทําภารกิจนี้ได้สําเร็จจริงๆอย่างนั้นเหรอเขานะครับก็ได้พูดคุยเป็นประมาณว่าแม้ว่าโซจิวุนนั้นจะเป็นฮันเตอร์ระดับ S แต่ก็มีขีดจํากัดของตัวเองไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางร่างกายได้การที่โซจีวุนไปจัดการประตูพอท่อระดับ s อนั้นท่ากับโ้นหาที่ตายการต่อสู้กับยักษ์ในครั้งนี้มันไม่เหมือนกับการต่อสู้กับพวกแมลงและก็ดูเหมือนกับว่าโซจีวุนนั้นจะมั่นใจกับตัวเองมากจน และทั้ง3คนนะครับก็ได้ยิ้มออกมาก่อนที่ผู้นำนะครับนั่นก็คือโทมัสอันเดรนั้นจะได้พูดทําให้ทั้ง3าคนนั้นรู้สึกขุนเคืองโทมัสอันเดรนะครับได้ยิ้มออกมาด้วยสีหน้าที่ภาคภูมิใจเขานั้นได้มองไปที่ประตูะตพอท่อสีดําที่อยู่นอกหน้าต่างโดยไม่ตื่นตระหนกเลยแม้แต่น้อยเรานักข่าวนะครับที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นก็ได้ทําข่าวทรงจินวูกันอย่างดูเดือดบนเครื่องบินนี่เป็นครั้งแรกที่เขานั้นได้เห็นเหตุการณ์เรามดจํานวนมากรักกำลังท้าโถเข้าใส่ย,ยักษ์ทีีีี่นนนนน่่กก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 ําา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 ลลััััังงงดดดดรรรรรยยยจนวววบพพะะททูขอหอหเเ็สส อยู่เบื้องลา่างได้มียักษ์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับที่ที่ยื่นกรงเล็บออกมาเตรียมที่จะจับตัวเด็กผู้หญิงคนนี้แต่กรงเล็บของมันนะครับก็ยื่นไปไม่ถึงทางเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเพราะว่ามันได,ได้ถูกตัดออกโดยอีกิสตนั่นเองอีกิสต์นะครับได้สามารถเข้ามาช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนนี้ได้อย่างงดงามทําให้ยักษ์นั้นได้ตกตะลึงด้วยความแข็งแกร่งของเงาดําตัวนี้แล้วก็ได้มีเงาดําอีกตัวหนึ่งนะครับโผล่ขึ้นมา เนื้อเซษะของยักษ์นั่นก็คือไอออนนั่นเองมันได้ได้คำลาออกมาและฟาดไปที่หัวของยักษ์จนมันนั้นล้มลงไอออนนะครับที่ได้ฟาดไปที่หัวยักษ์เสร็จแล้วมันนั้นก็ได้ส่งรอยยิ้มนะครับให้แก่เด็กสาวและก็ได้เต้นรำอย่างภาคภูมิใจอกิสนะครับก็รู้สึกรับไปได้และสายหัวออกมาครับและได้และได้ทำการปลอบเด็กไปว่าและทุกอย่างนั้นก็จะสบายเองซองจิวูได้มองดูจากระยะไกลครับตอนนี้ผู้นำนะครับได้เข้ามาขอบคุณซองจินวูเพราะกับโค้งคำนับให้แกเขาสำหรับความช่วยเหลือแต่ซองจิวูครับไม น,นี้นั้นขอให้คุณนั้นปวดรุนลกลงกอกลังนำพาคุณออกไปจากที่นี่ไปยังที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดตอนนั้นนะครับโซนจูก็เดินไปที่ กองสร้างสุของเหล่าสัตว์ประหลาดนะครับถึงเวลาแล้วที่เขานั้นจะเริ่มกลยุทธ์อย่างเป็นทางการประเทศนี้กำลังเผชิญหน้ากับพายนะยักษ์นะครับได้ออกมาจากประตูพอท่อเรื่อยๆทำลายล้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในฐานะนักนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษยชาติเขานั้นไม่สามารถต้านทานการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้ชีวิตของผู้คน,น,นกำลังตกอยู่ในอันตรายห่างอยู่ท่ามกลางสร้างหลักพังมิเฟเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยได้ด้วยกองกำลังเงาขนาดใหญ่ของเขานี่เองหลังจากนั้นเองครับโซจิวนุนก็ได้เรียกกองทัพ หลังจากที่ได้รับข่าวดีครับว่าโซนจินวูนั้นได้ไปถึงพื้นที่แล้วประธานมัซซึมโตะนะครับก็รู้สึกดีเป็นอย่างมากและจะให้การสนับสนุนโดยเร็วโดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับเขานั้นยังไม่เชื่อสายตาตัวเองอยู่เลยว่าเขานั้นน่ะได้พาโซนจินวูไปที่สนามบินโดยความตั้งใจดั้งเดิมของเขานั่นก็คือจะใหโซนจินวูนั้นทำการซื้อเวลาให้แกประเทศตนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่เขานั้นจะได้รับเวลาสนับสนุนจากประเทศอื่นแต่เขานั้นก็ได้รู้สึกว่าแม้ว่าโซนจินวูนั้นจะแข็งแกกกกกรรร่่่่่่่่่งงงงงงแแแแตต็็็เเ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 ปปปปนน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 ไไไมดดด้้้้้้ททททททีีีขขาาาาาาััััััััจจจะะะะลลลลยยยยยหหหหููสสสึืืือออชิิววพบุ แต่ว่าโซจิวูเพียงคนเดียวนั้นเขานั้นจะสามารถทําสําเร็จได้อย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับตัดภาพที่โซงจินวูโซจินวูได้เรียกกองทัพเงางเขานะครับออกมา6ตัวโดยตั้งชื่อให้มันว่าหมายเลข1-6ถึงเลยโดยกาลายุทธ์ของโซจินวูครับจะดําเนินไปอย่างราบรื่นตอนที่เขานั้นยังไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรรอเขาอยู่ที่ประตูพอร์ทัล ซึ่งตอนนี้ครับเหล่านักข่าวที่กาลังถ่ายภาพของโซจิบูอยู่นั้นก็กําลังโดนยักษ์นะครับที่ได้จัดการแต่ยักษ์ตัวนี้นะครับก็ได้ถูกขัดขวางไว้โดยทหารเงาของโซงจินบูโซจิบูได้อาศัยกองทัพเงาที่สามารถเกิดใหม่ได้อย่างต่อเนื่องลดความแข็งแกร่งทางกายภาพของเหล่ายักษ์ไปได้มากอย่างไรเสียก็ตามครับการควบคุมดันเจี้ยนระดับเอสในครั้งนี้ก็ได้เกิดปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าทาการควบคุมดันเจี้ยนระดับเอสดันเจี้ยนอื่นๆนนก็จะมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากยักษ์ที่จะโผล่เข้ามาในเมืองแล้วสัตวยยเเ่่นนนนกกกััผูู้้้้คจะไไมสสาาารรถหลีีงตอด ตอนนี้ผ่านไป7วันแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมประตูพอท่อดันเจียนได้ทั้งเมืองน,นั้นได้เสียหายยับเยินโชคดีที่มอนสเตอร์ส่วนใหญ่นะครับได้ถูกล่าและสังหารไปแล้ว โซลจิวู so, ครับได้จัดสัมผัสได้เลยว่าประตูพอทอดดับเอสนั้นมันนั้นได้ส่งเสียงคุ้นเคยดังเข้ามาในหัวของเขามันนั้นเป็นเสียงที่ชวนหน้าขนลุกทุกคนนะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆกล้ได้ถูกสั่งให้ออกไปแล้วตอนนี้เขาเป็นคนเดียวที่กำลังมองประตูพอทอดและจากนี้นะครับเขานั้นก็ยังได้เรียนรู้อีกว่าจะมีฮันเตอร์ระดับเอสอีกสิบหกคนเข้ามาร่วมกับเขาในการต่อสู้ด้วยยังรวมไปถึงคนของยูริออร์ลที่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ก็ได้มารวมอยู่ในกลุ่มของเาโซงจิวูโดยเธอนะครับได กลุ่มละประมาณ2-3ถึงตัวเท่านั้นและนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากและในความเป็นจริงตอนนี้ฮันเตอร์ดับเอสนั้นไม่สามารถหยุดยั้งยักษ์ได้อีกต่อไปจนกระทั่งโซงจิวูนั้นได้โผล่มาและจากที่โซจิวูมานั้นสถานการณ์จึงสามารถควบคุมได้ซึ่งตอนนี้ครับฮันเตอร์ดับเอสอย่างคาเนาวตะนั้นก็ได้กำลังนั่งหลบยักษ์อยู่นะครับด้วยความสิ้นหวังเธอนั้นไม่มีแรลพอที่จะสามารถฆ่ายักษ์ได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับกองทัพเงาของโซจิวูแล้วยักษ์ก็เหมือนกับเค้กก้อนใหญ่ชิ้้้้นนนนนหหุ่่่่งงงเเเเเเทททททาาาาาาัััััััลลลจจกกกกกกรรดดดยยยยยยภอไแววว็ตพพีีี่ีใ้น อยู่ที่ประตูพอท่อโซนจิวูครับได้มาที่ประตูพอท่อและมองดูตึกนะครับที่กำลังลุกไหม้ซึ่งซอนจิวูครัไก็ได้มองดูตึกที่กำลังลุกไหม้พร้อมกับยักษ์ในข่าวนี้มันนั้นชวนให้เขานึกถึงช่วงเวลาที่เขาเคลียร์ปราสาทอสศูรย์เป็นยามากและมันก็เหมือนกับเป็นการบอกใบ้ในระบบล่วงหน้านะครับว่าเป้าหมายถัดไปของเขานั้นก็คือการกำจัดยักษ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดตัวนี้เขาจะเป็นที่ต้องอัปเกรดความแข็งแกร่งของตัวเขาเองก่อนก่อนที่เขาจะไปเผชิญหน้ากับภัยพิบัติครั้งถัดไปโซนจิว ยังไม่ต้องมาขอให้ทุกคนนั้นรวมตัวกันซอนจินวูครับได้ชี้ขึ้นไปด้านบนก่อนที่จะมีกองทัพเงาเขานะครับหนาแน่นป้าก,กดขึ้นอยู่เหนือซาประหักพังทั้งอีกิสไอออนแทงและก็ตัวอื่นนะครับก็ได้โผล่ขึ้นมาทั้งหมดทําการภูเขาต่อหน้าราชาของพวกเขาอย่างซงจินวูซอจิวูนะครับได้ขอให้ยูจินโฮนั้นพาทุกคนไปยังที่เกลไเพราะว่าจากนี้ไปสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นสนามรบที่ปัสติสานั้นจะต้องจาลึกยาไปทางการซอนจินวูครับได้ขึ้นไปยืนอยู่บนทีีีี่่่สสูงงพพรร้้้้ออมมกกกกกัััับเเเเยยยนนะทขขขาาาาหไไปตวโลดืึ ออกคำสั่งอย่างผ่าเผยและสั่งให้กองทัพตำรวจของเขานั้นทําการโจมตีโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d e s c r i p t ชันคลิปนี้เ,เลยครับ